ผู้สนใจในการฟังการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อใจความในชีวิตราชการที่จะถึงวาระแห่งการเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์วันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมแด่ผู้สนใจชีวิตคือการสืบเนื่องตามหลักธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาก็มีการสืบเนื่องตลอดมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังสืบเนื่องอยู่ยังไม่มีวันสิ้นสุดนั้นวันสิ้นสุดก็คือธรรมะที่ว่าอนิจจังอนิจลักษณะหรืออนิจจลักษณะคืออนิจจาความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับถือเป็นธรรมชาติของคนหรือของหมู่สัตว์ซึ่งคนเราได้เดินกันมาโดยชีวิตสืบเนื่องกันมาตลอดว่าไม่มีอะไรที่เป็นของตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นธรรมะเท่านั้นที่จะตั้งอยู่ได้อยู่ในใจเราที่จะตั้งอยู่ในความสงบร่มเย็นแต่คนเราการแสวงหาธรรมะคนได้คิดว่าแสวงหาได้ยากคิดว่าไกลตัวเองฉะนั้นชีวิตราชการทุกคนก็ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยเคารพต่อหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยการเสียสละด้วยความพยายามมาตลอด20ปี30ปีถือว่าเป็นงานที่หนักแต่การปลดเกษียณอายุก็คือการพักผ่อนในการจบวาระในการทำงานถือเรียกว่าเราได้มีโอกาสพักกายพักใจคือเราไม่ต้องดำเนินต่อไปแต่ถ้าบางคนคิดในหลักธรรมชาติก็ถือว่ามันเป็นวาระของทุกคนที่ถึงวาระจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะภูมิใจว่าเราทำได้งานได้ดีที่สุดมาถึงวันสุดท้ายก็ถือว่าให้คนรุ่นน้องเขาทำต่อไปเขามีความสามารถเขาทำต่อไปเราก็หยุดพักผ่อนการปลดเกษียณราชการนั้นเราปลดแต่หน้าที่แต่เราไม่ได้ปลดความดีออกจากตัวเราความดีนี่ปลดจากตัวเอาเองไม่ได้ทุกคนต้องติดไปถึงชีวิตต้องติดไปตลอดชีวิตอย่างเช่นศีล5เนี่ยเราต้องติดไปตลอดชีวิตเรื่องความไม่โกรธเนี่ยเราก็ต้องพยายามสงบใจไปตลอดชีวิตแล้วความไม่ปองร้ายผู้อื่นก็ต้องสงบต้องติดไปตลอดชีวิตแต่ที่คนเราถ้าปลดความดีออกจากตัวเองซะแล้ว ถ้าปลดความดีออกจากตัวเองซะแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีบางคนนี่เป็นราชการแต่ปลดความดีออกจากตัวเองก็เป็นราชการที่เหมือนดีไม่ได้คือปลดตัวเองออกตั้งแต่เป็นราชการดังนั้นความดีนี่ถือว่าไม่ปลดเกษียณตัวเองทำตลอดชีวิตทำไปถึงตลอดหมดลมแต่คนบางคนคิดว่าความดีเนี่ยปลดเกษียณแล้วก็เลิกทำอันนี้ถือว่าไม่ได้รับรางวัลชีวิตตัวเองที่ดีงามฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นคุณธรรมที่ว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นอย่างไรคุณพระธรรมนี่เห็นอย่างไรคุณพระสงฆ์นี่เห็นอย่างไรแต่แค่สามรัตนะเนี่ยบางคนก็มองไม่เห็น
คุณที่ของพระพุทธเจ้านั่นก็คือว่าท่านชี้ทางให้เราเห็นว่าคนในโลกเราเนี่ยล้วนแต่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและท่านชี้เห็นว่าวิธีทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยท่านชี้ให้เราเห็นว่าทางปฏิบัติธรรมะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิคือให้เห็นถูกต้องว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติควบคุมอารมณ์เสียแล้วก็กลายเป็นคนที่หลักลอยจิตใจวาวุ่นหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้กลายเป็นคนพโวภาวะคือว่าตัวแก่แต่ใจมันยังไม่แก่ตัวสงบแต่ใจมันยังไม่สงบตอนนี้ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าในสอนวิธีทางให้เราปฏิบัติให้เราดับทุกข์เนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่บางคนไม่หายทางยึดเหนี่ยวการที่เราปลดเกษียณของเราเนี่ยเราเพียงต้องการเข้าสู่ทางสงบมีเวลาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ได้เช่นอยู่กับการงานบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจลาราชการเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประสาททำไงได้ที่จะหาทางดับได้ก็อาศัยธรรมะฟังพระเทศในวิทยุเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็ปลูกต้นไม้รดต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่บ้านตัวเองอยู่กับความสดชื่นอยู่กับครอบครัวกับไม่มีโรคเครียดไม่มีโรคหัวใจมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมีทองคนที่มียศมีตำแหน่งสูงๆคนที่มียศมีตำแหน่งสูงมีภาระมีหน้าที่มีแต่ความวุ่นวายใจไม่เคยสบายใจแต่คนนี้เขาเปิดเกษียณตัวเองด้วยการเข้าไปอยู่กับบ้านบอกเนี่ยผมอยู่ที่ผมอยู่ได้มีความสุขเนี่ยสองคนตายายเนี่ยบอกธรรมชาติได้ช่วยได้เยอะแกศรัทธาพระมากเลยพอพระไปบ้านในดีอกดีใจต้นไม้ที่บ้านกันเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยจะปลูกลดบอกเนี่ยโรคหัวใจก็หายโรคความดันก็หายทั้งธรรมชาติภายนอกก็ช่วยธรรมะภายในก็ช่วยเราอยู่ด้วยกันเราไม่โกรธกันสองคนตายายอ่านธรรมะสองคนตายายฟังธรรมะพูดกันแต่เรื่องธรรมะไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ผ่านหาเรื่องกันเนี่ยเรียกว่าปลดเกษียณแต่ไม่ปลดความดีออกจากใจตัวเองอยู่ในบ้านกลับมีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ทิ้งธรรมะธรรมชาติในโยมอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีงานทำเราพักผ่อนเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นไร่เพาะต้นไม้เอาไปถวายพระบ้างเอาไปแจกเขาบ้างหรืออยากจะหาเงินก็เพาะขายก็ได้ก็มีรายได้แต่ว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่งที่รักษาจิตใจตัวเองได้คนเป็นโรคหัวใจหายได้คนเป็นโรคเครียดหายได้แล้วธรรมะเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างโยมจะอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่อย่างสงบสุขเพราะเราทำใจได้คนเราเนี่ยถ้าทำใจตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีใครจะสอนเราเราโตๆแล้วเนี่ยที่จะมาได้รับฟังจากเด็กๆเนี่ยมันบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเพี้ยนมันหนาว่าพ่อแม่เนี่ยเพี้ยนไอ้ลูกน้องก็เหมือนกันบอกนายเนี่ยเพี้ยนอายุมากแล้วเพี้ยนไม่เข้าใจเด็กๆแต่ความเราก็บอกว่ากรรมนี้มันก็ให้ผลแก่เราพวกเราก็เพี้ยนต่อไปนี้ต่อไปพอเราแก่เท่าพ่อเท่าแม่เราก็เพี้ยนเหมือนกันเพราะอะไรจึงทำให้คนเพี้ยนทำให้คนแก่เป็นคนเพี้ยนก็เพราะว่าเรากังวลมากเราเป็นห่วงมากเรารับภาระมากเราวิตกมากเรารับไปทุกอย่างจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องการงานทั้งนอกทั้งในไอ้การที่เรารับภาระมากเนี่ยทำให้เห็นเด็กๆมันเห็นว่าเราเนี่ยบ่นโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ยอมรับฟังใครต้องการให้คนอื่นยอมรับฟังเราคนเดียวอันนี้ทำให้เด็กและลูกหลานหรือคนอยู่ใกล้ชิดหาว่าเราเนี่ยแก่แล้วเพี้ยน
อันนี้มันจะเสียหลักเสียชื่อคนที่อายุมากที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนทำให้เด็กทั้งหลายมันดูถูกหรือว่าเพี้ยนเนี่ยเราทำยังไงคนที่อายุมากแล้วเนี่ยลูกหลานมันประณามอย่างนี้กันส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะมันหาว่าเราเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคือเรียกว่ามันต่างวัยกันแต่ทีนี้ที่เห็นคนเราที่ไม่เพี้ยนเนี่ยที่สอนลูกสอนหลานได้ที่ทำให้ลูกหลานเคารพนับถือได้เนี่ยภรรยาสามีนับถือได้เนี่ยคนที่ไม่เพี้ยนคือคนรู้จักใช้คำพูดคือพิจารณาทุกคำพูดตัวเองที่ว่าสมควรจะพูดอย่างไรกับครอบครัวตัวเองให้เกิดความสุขเกิดความอบอุ่นเกิดความเข้าใจไม่เกิดความเดือดร้อนที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาวาจาหรือปิยวาจาเนี่ยกล่าวเจรจาชอบเนี่ยคนเราต้องรู้จักพูดกันอยู่ในครอบครัวได้ดีเนี่ยคนนั้นจะมีความสุขคนที่อยู่กันไม่ดีเนี่ยโดยมากจะมีปัญหาเรื่องคำพูดจะออกมาในทางอารมณ์พูดให้คนฟังไม่สบายใจพูดดีกลายเป็นลายก็เพราะว่าอะไรเพราะอารมณ์คนนั้นไม่ได้ตกแต่งให้เป็นธรรมชาติภรรยาไม่ได้ตกแต่งอารมณ์ให้ภรรยาเป็นธรรมชาติพ่อแม่สามีไม่ตกแต่งอารมณ์นั้นให้เป็นธรรมชาติคือไม่ทำใจให้สบายก่อนไม่ทำใจให้ดีก่อนจึงพูดแต่นี้ที่พูดออกมานั้นโดยมากก็มีแต่ความไม่สบายใจอย่างโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาใครมาถามก็ฉุนเฉียวตอบไปเลยนึกจะพูดก็พูดไปเลยพูดโดยไม่เกรงใจไม่รักษามารยาทก็พูดอันนี้ชนวนสิ่งที่เราอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมไม่เกิดความสบายใจทั้งตัวผู้พูดก็ไม่มีความสุขพูดไปแล้วก็มีแต่ทุกข์ทั้งตัวผู้ฟังก็มีแต่ความเดือดร้อนโกรธเคืองพยาบาทกันอยู่ในนั้นเองเรื่องปัญหาเนี่ยคือเรื่องปัญหาง่ายๆแต่ว่ามันมีกระทบกันทุกวันฉะนั้นจึงว่าเราจะอยู่ให้อย่างสงบก็ต้องมีธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นการควบคุมสติเราดีมากจะทำให้เราในใจเย็นไม่อยากไม่ถึงข่าวพูดก็ไม่พูดเฉยเป็นอุเบกขาเป็นไม่ผ่านหาเรื่องไม่ผ่านทะเลาะใครไม่ถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ไม่ถือว่าเรานี่เป็นพ่อคนไม่ถือว่าเป็นแม่คนก็คิดว่าเด็กมันก็คิดแบบเด็กมันก็คิดแบบเด็กมันก็มีความรู้แบบเด็กบางทีมันรู้มากกว่าเราอีกมันคิดดีกว่าเราอีกแต่เราด้วยทิฏฐิที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็คิดว่าอะไรที่เราคิดต้องถูกเพราะเราโตมาก่อนเราผ่านงานมาก่อนทั้งที่บางทีเราก็ผิดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราอยู่ในสังคมที่เราจะต้องใกล้ชิดกับทุกคนเราก็ต้องพยายามฝึกใจฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาที่กันกรองความรู้สึกออกมาที่ดีแล้วเราจะอยู่อย่างสงบครับเรียกว่าถืออายุเราจะมากสักเท่าไหร่ก็เรียกอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าอายุเรามากไปแล้วความหลงลืมก็มาครอบงำเราครอบงำที่เจนเราเนี่ยพูดขาดสติทำอะไรขาดสติหลงลืมยิ่งกลายเป็นคนที่หาหลักไม่ได้ในตัวเองอย่างนี้ทีนี้การปลดเกษียณเนี่ยโยมต้องทำความดีใจเหมือนอย่าทำความเสียใจเหมือนคนกลัวผีนี่โยมคนกลัวผีเนี่ยแนะว่าอย่างไรคนกลัวผีมาที่วัดเนี่ยผู้หญิงกลัวผีเด็กกลัวผีบอกอย่านึกว่าเป็นผีให้นึกว่าเสียงนั้นรูปนั้นเป็นเทวดาอย่านึกว่าเป็นผีกลัวไหมเทวดากลัวไหมบอกไม่กลัวที่เห็นนั่นนึกว่าเป็นเทวดาเข้ามาคุ้มครองเราเราเป็นคนมีบุญในเทวดาก็จะมาคุ้มครองเราที่เห็นอะไรนึกว่าเป็นเทวดานึกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนจริงคนธรรมอย่านึกว่าผีถ้านึกว่าเทวดามาเห็นให้เราเห็นเนี่ยเราจะไม่กลัวผีเลย
นี่คือการหลับที่ทำให้คนเราไม่กลัวผีแต่ถ้าไปนึกว่าผีหลอกผีหลอกเด็กก็จะกลัวผีตลอดเวลาเพราะสอนกันแต่เรื่องผีแต่ถ้าไม่คนเราไม่ได้สอนว่าพวกเราเนี่ยจะเห็นเทวดาเทวดาจะคุ้มครองมืดและเทวดาจะมาเยี่ยมมืดและเทวดาจะมาปกป้องพวกเราไม่ได้สอนกันมางั้นก็เลยสอนแต่ว่ามืดแล้วผีจะมาเด็กๆก็เลยกลายเป็นคนกลัวผีเมื่อเราเปลี่ยนความรู้สึกเด็กใหม่คือว่าที่เห็นนั่นเป็นเทวดาเขามาปกปักรักษาบ้านเราครอบครัวเราพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาให้เทวดามารักษาลูกไม่ต้องกลัวเทวดาทั้งนั้นแหละเหมือนกับพระภิกษุที่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในถ้ำไม่ได้สวดมนต์ทำแต่สมาธิอยากจะเอาบรรลุเทวดามาหลอกมาห้อยหัวมั่งแลบลิ้นมั่งทำเป็นหัวหลุดหัวขาดมั่งตกมาดังโครงครามมั่งมาเป็นสัตว์มาเป็นเสืออะไรมาทำให้เกิดความหวาดกลัวทั้งคืนพระนี่พลอยผอมหวาดสะดุ้งไม่มีสมาธิในการปฏิบัติผลที่สุดแล้วไปฟังกลับไปหาพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกทำไมเธอจึงพลอยผอมดูเหมือนคนที่ไม่ได้หลับได้นอนอดอยากบอกก็มอมฉันวิตกกังวลในเรื่องความหวาดกลัวไม่ได้หลับได้นอนบอกทำไมบอกผีมันหลอกทุกคืนบอกเธออย่าไปนึกว่าเป็นผีนะนึกว่าเป็นเทวดาเธอเอาบทนี้ไปสวดเอากรณีนี้ไปสวดพระเขาท่องกรณียมสุกุสเรนยันตังสันตังปะทังอภิเษกสวดบทกรณีได้ทุกองค์พระ50องค์ก็กลับไปอยู่ถ้ำใหม่ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำใหม่ก็สวดกรณีเรื่อยเจริญสติเมตตาก็สวดกรณีเทวดาฟังดีใจเป็นความสุขมากเลยที่พระทุกองค์ได้มีแต่เมตตาดังนั้นพอปรากฏร่างก็ปรากฏแต่ร่างดีๆปรากฏกลิ่นดีๆไปผลที่สุดแล้วพอออกพรรษาแล้วเทวดาก็คุ้มครองแสดงปรากฏแต่ถึงนิมิตดีๆพระก็ต้องกลับจากป่านั้นเทวดาร้องไห้เสียดายทำไมพระคุณเจ้าจะรีบกลับเร็วเขามีความสุขมากแต่ตั้งแต่ท่านกลับมาจากพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์ให้เขาฟังเขามีความสุขมากไม่อยากให้เทวดาให้พระเนี่ยกลับไปเทวดาอยากจะอยู่กับพระเพราะพระเนี่ยสวดมนต์วิงวอนแต่สิ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งให้เทวดาฟังทีแรกไปเนี่ยไปทีแรกไปเหมือนว่าจะไปขับเขาออกจากถ้ำเนี่ยพอเจริญเมตตาด้วยบทกรณีแล้วเทวดาก็รักกลายเป็นผีกลายเป็นเทวดาไปนั่นเรียกว่าคนเราเนี่ยใจที่เราอยู่ด้วยกันนะโยมใจที่เราจะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขเนี่ยเราอยู่กันอย่างเทวดาเราไม่ได้อยู่กันอย่างเราไม่ได้อยู่กันแบบประเภทที่เหมือนเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราเนี่ยที่เราได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างแบบคนมีธรรมะอย่างคนที่มีธรรมะคุ้มครองจิตใจอยู่กันอย่างเทวดาคือเปลี่ยนอารมณ์ใหม่อารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่ถือตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่มาเราก็ทิ้งตัวตนละตัวตนคือที่เขาอยู่โดยธรรมชาติที่พุทธเจ้าสอนว่าให้ละตัวตนเพราะร่างกายคนเราเนี่ยโยมมันไม่มีอะไรหรอกนะเราจะไปเห็นกันเวลาตายจะไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนให้เป็นจอมพลนายพลเวลาตายแล้วไปเผาแล้วก็มันเป็นก็เป็นเศษเป็นธาตุทุกคนไม่มีอะไรหรอกที่เป็นตัวตนโยมที่ได้อันนั้นน่ะได้อะไรประโยมได้คนเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตไงพอตายแล้วก็ไปเผาก็เหลือโกรธเดียวไม่มีใครใหญ่ไม่มีใครโตหรอกโยมเหลือเข้าเดียวโกรธเดียวแล้วก็มีอะไรนะถ้าทำบาปก็เอาบาปไปถ้าทำบุญก็เอาบุญไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าให้ปฏิบัติใจเราเนี่ยให้ละตัวตนให้เป็นธรรมชาติอย่าไปทิฏฐิมานะอยู่ด้วยกันนะอย่าไปถือตัวเกินไป
ย่าไปถือว่าฉันเป็นนายคนฉันเป็นพ่อคนฉันเป็นหญิงฉันเป็นชายอย่าถือตัวตนให้ปรงให้ปล่อยให้วางให้หัดทำใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาให้รู้ก่อนให้เห็นก่อนให้ฉลาดก่อนอย่าไปรอถึงวันเจ็บเราจึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยากจะเรียกหาพระพุทธเจ้าวันจะตายเราจึงจะเรียกหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมาทุกข์เหลือเกินร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินหิวเหลือเกินปวดเหลือเกินโหอะไรก็ดับทุกข์ไม่ได้เลยทรมานเหลือเกินวันนี้นี่อาตมาเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีทุกข์เนี่ยใครช่วยไม่ได้เวลาจะดับจิตเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้โยมนะบางคนเนี่ยตอนจะขาดใจอาตมาไปยืนดูเนี่ยเตือนสติแล้วหยดสุดท้ายน้ำตาหยดสุดท้ายโยมจากลูกจากเมียน้ำตาหยดสุดท้ายโอ้น้ำตาหยดสุดท้ายเป็นงี้เองจึงได้เห็นฮะโอ้มันน่าสงสารเรามาพิจารณาความลึกซึ้งว่าโอ้น้ำตาหยดสุดท้ายตอนเขาดับจิตกับกระว่านลมน้ำตาไหลเขาดับแล้วน้ำตาเขาไหลออกมาเลยน้ำตาหยดสุดท้ายโอ้ผู้ชายที่มีน้ำตาหยดสุดท้ายอย่างนี้เองผู้หญิงที่มีน้ำตาหยดสุดท้ายคือต้องจากสังขารนี้ต้องจากลูกจากผัวจากเมียพอดับจิตปุ๊บหมดลมน้ำตามันออกมาเองโยมจะมาไปยืนดูอ๋อนี่เรือน้ำตาหยดสุดท้ายที่ทุกคนยังร้องไห้กันไม่จบแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีน้ำตาหยดสุดท้ายเพราะท่านหยุดการยึดตัวตนแล้วท่านปลงแล้วท่านปล่อยแล้วท่านวางแล้วว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเราก็อุทิศไว้เป็นความดีเท่านั้นเองที่ร่างกายเนี่ยอุทิศไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อพี่น้องเพื่อชาติเพื่อศาสนาที่ทำไปเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขกับกายนี้ด้วยให้ตัวเราก็ได้รับผลจากกายนี้ด้วยถ้าเราไม่อุทิศไม่เสียสละแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเราก็เอาไปไม่ได้ตอนนี้เมื่อเราเสียสละร่างกายนี้ไม่ได้เราก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรจากการพัดพากจากกันฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราควรมีไว้ในใจตั้งแต่วันนี้เลยโยมคนมีตั้งแต่วันนี้เลยควรแบ่งใจไว้เลยโยมแบ่งใจอยู่กับโรค50ว่าเออเราจะต้องอยู่กับโรคต่อไปต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องต่อสู้กับสังขารที่มันจะต้องเจ็บไข้ใดป่วยอะไรต่ออะไรที่จะต้องชีวิตเนี่ยแล้วก็ต้องแบ่งใจไว้ 50% ว่าเราจะต้องหาธรรมะครองใจเราอะไรล่ะที่จะทำให้ชนะใจตัวเองได้อะไรเลยที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สับสนได้ไม่วุ่นวายได้อะไรที่จะเป็นหลักของใจเราได้ในวันต่อไปนี้เพราะทุกข์ของขันธ์ห้าเนี่ยทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่แม้แต่มนุษย์และเทวดาก็ดับไม่ได้ทุกข์ของความพัดพรากจากกันเนี่ยมนุษย์และเทวดาก็ดับไม่ได้ทุกข์ของความตายเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดับไม่ได้นอกจากคำว่าดับนิพพานคือทำใจก่อนนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าดับความเห็นผิดก่อนดับความเห็นผิดจากตัวเราเนี่ยก่อนว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรปัจจุบันเป็นอะไรอนาคตเป็นอะไรให้พิจารณาว่าคนเราเนี่ยถ้าจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยพอ20ไปแล้วโยมวัยเด็กเนี่ยนะมันก็สนุกรื่นเริงไปพอถึง20ไปแล้วเนี่ยพอ20ไปแล้วมันหมุนกลับเลยโยมมันเริ่มแก่ไป20 30 40 50มันไม่มีกลับมาแล้วโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดแล้วทั้งสติปัญญาร่างกายทุกอย่างเนี่ยมันหมดดีแล้วโยมมันหมดดีไปทุกวันแล้วฟันที่เคยดีก็ไม่ดีผมที่เคยดีก็ไม่ดีกำลังที่เคยดีก็ไม่ดีหูที่เคยดีก็ไม่ดีตาที่เคยดีก็ไม่ดีสติปัญญาเอาเนี่ยเอาแค่เรียนหนังสือนี่โยมความจำเราสู้เด็กไม่ได้โยมท่องแล้วท่องอีกจำไม่ได้หรอกสมัยก่อนเนี่ยดูปั๊บเดียวเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยท่องเดียวก็จำได้หมดเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเข้ามาแล้วโยมมีอะไรจะดีกว่านี่มีไหมมันเสื่อมหมดแล้วร่างกายเนื้อหนังมังสา
สติปัญญาอะไรนี่มันก็เริ่มหมดไปหมดไปตั้งแต่20ไปแล้วนี่มันก็เริ่มไม่พัฒนาแล้วพอ40 50 60นี่มันเลิกพัฒนามันจะเสื่อมอย่างเดียวตอนนี้คอยจุดไฟคอยใส่น้ำมันไว้อย่างเดียวถ้าเป็นตะเกียงก็คอยจุดไฟใส่น้ำมันอย่างเดียวมันจะมอดอย่างเดียวมันจะดับอย่างเดียวไม่มีดีไม่มีรุกเลยตอนนี้ฉะนั้นมันมีดีอย่างเดียวคือความฉลาดนะโยมมีดีอย่างเดียวนะคือปัญญาอันอย่างอื่นไม่มีดีแล้วต่อไปนี้ตัวปัญญาเห็นชอบว่าเราทำไงที่เราจะทำสติปัญญาของเราให้เห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนและอะไรแล้วที่มันไม่แปรปรวนใจของเราเนี่ยที่จะมีความสุขได้เนี่ยเราต้องยกจิตของเราเนี่ยเข้าสู่พระไตรลักษณ์สู่ธรรมะเบื้องสูงถ้าใจของเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของโลกธรรมเนี่ยอยู่อำนาจของความเจ็บความแก่ความตายเรายังอ่อนแออยู่ไม่ต่อสู้อยู่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักของตัวเองโยมดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะต้องหาหลักธรรมะเข้ามาฝึกใจเราไอ้เราจะโลภโมโทสันก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครแล้วนะเพราะคนเราเนี่ยมันก็แค่นั้นเองทำอะไรไปมันก็เอาไปไม่ได้ที่จะโลภไปให้ลูกให้หลานก็แค่นั้นเองลูกหลานมันก็เอาไปไม่ได้เพียงแต่ว่าอะไรละที่เราจะเอาไปได้ในวันนี้ตอนนี้คนเราเนี่ยโดยมากคนที่อายุมากแล้วเนี่ยไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดใส่ใจว่าเราออกจากงานแล้วเราจะไปหาธรรมะหาที่สงบคิดเข้าไปหาทางสงบหาทางสบายใจไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆอยากจะใช้ชีวิตบั้นปลายชีวิตสู่ธรรมะอันที่สุดทุกอันที่ดับทุกดีกว่าอะไรๆก็รู้ไปหมดแล้วทุกอย่างจะกินจะเล่นจะเท่นจะลำจะเที่ยวอะไรก็ผ่านโลกจนหมดไม่มีอะไรแล้วที่จะไม่รู้ที่ยังไม่รู้อย่างเดียวคือพระนิพพานรู้ทางสวรรค์นิพพานเนี่ยเรายังไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็มาจากไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยคนเรายังมืดมนอยู่ไอ้ตัวปัญญาเห็นชอบเนี่ยคนเราไม่ค่อยแสวงหานะเป็นวิธีดับทุกข์เนี่ยโดยมากก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้โลภโมโทสันแล้วพอเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ตั้งสติไม่ได้โยมเราไปมองดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะโยมไม่ค่อยมีหลักชีวิตตัวเองหรอกหวังพึ่งหมอเอาไปดูเถอะโยมโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าเจ้าใหญ่ในโตสติมาสติอะไรยิ่งกลัวเจ็บกลัวตายกลัวไม่หายหวังพึ่งหมออย่างเดียวคิดว่าเงินเนี่ยมันจะบันดาลความสุขมาให้แต่เขาพึ่งไม่ได้หรอกโยมเขาไม่พึ่งตัวเองเขาไม่พึ่งใจตัวเองเขาจะหาความสุขไม่ได้เลยเจ็บแล้วเนี่ยทรมานโยมไปดูเถอะไปเยี่ยมคนไข้เพื่อนปุ๋งๆแล้วโยมเอาธรรมะไปเยี่ยมด้วยนะเวลาไปเยี่ยมเพื่อนคนเจ็บคนป่วยนะโยมเอาธรรมะไปเยี่ยมไปพิจารณาว่านี่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเจ็บแค่ไหนมันจะทุกข์แค่ไหนนะรักษากลับบ้านไม่ได้กลับหายกลับบ้านได้ยังเห็นหน้าลูกหน้าหลานแต่ไอ้วันสุดท้ายที่กลับไม่ได้เนี่ยคิดยังไงไอ้เข้าโรงพยาบาลแล้วได้กลับบ้านได้เนี่ยถือว่าบุญยังช่วยอยู่แต่ถ้าวันไหนที่เรากลับบ้านไม่ได้เนี่ยหมดโอกาสจะกลับบ้านเราจะไปยังไงเพราะมันไม่มีค่าอะไรเงินเป็นกระดาษเปล่าแต่ใช้ที่จริงจะมีประโยชน์นะเหมือนกับโยมมีรถเก๋งราคา3ล้านเนี่ยแต่โยมจอดไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เพียงแต่ว่าดีใจมีรถเก๋งแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันต้องใช้จึงจะเกิดประโยชน์สู้กับรถเก่าๆที่เราใช้ไม่ได้เรามีร่างกายดีแล้วนะโยมแต่เราไม่ได้แสวงหาธรรมะเข้ามาสู่ร่างกายเราจิตใจเรามันเกิดประโยชน์น้อยคือไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนให้เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยท่านมองเห็นนะโยมพุทธเจ้าท่านมองเห็นพวกเรามีทุกข์โยมแต่พวกเรามองไม่เห็นพวกเรามีทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องทุกข์พวกนี้ฮะท่านรู้ว่า
คนเราเนี่ยถึงเวลาวาระเจ็บแล้วทำใจไม่ได้วาระพัดพรากจากกันแล้วทำใจไม่ได้วาระจะตายแล้วทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นแต่พวกเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้แต่พวกเราไม่เห็นโยมท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยถึงเวลาวาระเจ็บแล้วทำใจไม่ได้วาระพัดพรากจากกันแล้วทำใจไม่ได้วาระจะตายแล้วทำใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นแต่พวกเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้แต่พวกเราไม่เห็นโยมเพราะพวกเราไม่อยากรู้ความจริงพวกเราไม่อยากคิดความจริงคือพวกเราหลอกตัวเองมาตลอดนะจึงว่าปลดเกษียณนะโยมเราไม่ได้ปลดความดีออกจากตัวเราเรายิ่งพอกพูนความดีเรามากขึ้นโยมเราอยู่ในหน้าที่ราชการเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาตันกลั่นกรองธรรมะแต่ต่อไปนี้เราจะมีเวลากลั่นกรองธรรมะคือเรียกไม่ปลดความดีคนที่ปลดเกษียณตัวเองเนี่ยแม้แต่เป็นราชการเขาก็ปลดความดีตัวเองออกไปแล้วบางคนไม่ทำดีเลยกินเหล้าตลอดเล่นการพนันตลอดแล้วผิดศีลข้อกาเมตลอดนั่นก็เรียกว่าปลดเกษียณตัวเองคือเขาปลดจากความดีตัวเองตลอดแต่นี่เราเลิกสุรายาเมาแล้วก็ไม่เอาการพนันเราก็เลิกไอ้เจ้าชู้สู่สาวเราก็เลิกนี่ก็เรียกว่านี่นะไม่ปลดความดีอย่างนี้ที่เราทำทางไปสวรรค์ไปนิพพานแต่นี่บางคนเนี่ยที่จะทำให้ลูกหลานรักเคารพได้เนี่ยก็ต้องมีศีลธรรมนะต้องมีศีลห้าประจำใจนะอย่างคนเราเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานเคารพเนี่ยโดยมากก็พ่อโดยมากก็รับภาระเลี้ยงครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวลูกเมียจะเคารพรักมากคนที่ไม่ถูกความเคารพจากครอบครัวเนี่ยถูกเหยียดย่ำจากครอบครัวนะเพราะไม่รับผิดชอบครอบครัวไปมีเมียมากมีลูกมากแล้วปล่อยให้เดือดร้อนในครอบครัวก็เกิดความไม่เคารพไม่เกิดความยำเกรงก็เป็นพ่อที่ดีไม่ได้อันนี้ไม่สร้างศรัทธาให้แก่ลูกตัวเองแก่ครอบครัวตัวเองฉะนั้นเรียกว่าโยมเป็นคนโชคดีแล้วที่ว่าเรามีบุญมีบารมีได้ทำงานรับใช้ชาติแล้วเมื่อปลดเกษียณเราก็จะได้รับใช้ศาสนาคือปฏิบัติตนให้เกิดความดีงามในด้านศีลและธรรมช่วงนี้ถ้าเราไม่รีบและไม่มีโอกาสอื่นนะโยมเพราะเราอยู่กับการงานบางคนก็ไม่มีเวลาสนใจแต่ถ้าปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะทำงานอุทิศตนให้ทางศาสนาเนี่ยเราจะได้โอกาสจะได้ก็ได้ไปตอนนี้โยมนะก็ยังโชคดีบางคนที่อยู่จนปลดเกษียณเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยจะมาไปเผาเด็กอายุ21ปีโยมพ่อแม่มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าร่างกายอยู่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแค่21ปีตายแล้วเป็นยังเป็นสาวเลยยังเรียนไม่จบเขาไม่มีโอกาสแต่ก็มีโอกาสหน่อยที่ว่าพอตอนเจ็บเนี่ยพาพ่อแม่พาพระไปสอนสมาธิไปฟังเทศพยายามให้ทำบุญให้มากที่สุดดูแล้วว่าไม่รอดพอท้องมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วคนเรานี่มันแปลกนะโยมนะโดยมากจะต้องถูกหลอกนี่ระวังถูกหลอกนะโยมนะพอเราเจ็บโรงพยาบาลนะโยมเขาเป็นเราเป็นมะเร็งนี่เขาก็ไม่บอกเราเราเป็นโรคร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาไม่บอกเราหรอกลูกหลานไม่บอกเราหมอไม่บอกเราเป็นไรหรอกจมคอยนึกคดีเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหายพ่อหายแม่หายเป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวกลับบ้านเราก็เราก็อบอุ่นเราเนี่ยใจเราเนี่ยพอเจ็บเราจะอ่อนแอจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดจะถึงผูกพันแต่สิ่งที่เราเคยเป็นมาหมอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายแต่ที่จริงเราไม่หายหรอกโยมเขาให้กำลังใจเราแต่คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยจะถูกหลอกนี่โยมหายหายหายจะตายยังไม่รู้เลยโยมบางคนนี่จะขาดใจตายเขายังบอกหายหายเลยอาตมามาดูเอ๊ะทำไมโลกนี้เขาต้องหลอกกันอย่างนี้ตลอดทุกคนถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่อยากให้ใครหลอกเราเลยน่าจะบอกเราว่าท่านไม่รอดแล้วนะจะได้เกรียมทำบุญจะได้เกรียมสวดมนต์ภาวนาแต่เขาหลอกกันอย่างนี้ตลอดมาโยม
หายเป็นไรแล้วกินยาเข้าไปเดี๋ยวหายแต่ที่ไหนแล้วเนี่ยไปดูกราฟไอ้ตัวเลขกันนะเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่รู้ไปดูไอ้ตัวไอ้กราฟที่เขาออกซิเจนน่ะไอ้หัวใจของเราได้ใช้ไม่ได้แล้วฮะเราไปยืนดูหัวใจคนนี้ใช้ไม่ได้หมอเขาบอกว่านี่นะระดับนี้ต่ำลงต่ำลงเดี๋ยวก็ดับจิตเขาบอกว่าเอ๊ะพอมันขีดไอ้ขีดของหัวใจเนี่ยบอกถ้ามันต่ำลงตรงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะคนนี้จะต้องตายแต่ลูกหลานก็ยังบอกไม่เป็นไรพ่อแม่เดี๋ยวกลับบ้านได้กลับบ้านเก่าโยมกลับบ้านเก่าก็จริงอะกลับบ้านเก่าแต่บางทีก็ต้องปลอบใจโยมหายนะภาวนาพุทโธก็หายแต่ตมานึกใจบอกหายจากโลกนี้เราก็ไม่โกหกโยมจริงๆต้องเอาใจนะก็บางทีต้องไปปลอบใจบอกว่าโยมเดี๋ยวก็ตายนะเงี้ยโอ้โหเราไม่ต้องไปเยี่ยมไข้เลยโยมถ้าก็ไปอยู่ให้ไข้หมดกำลังแค่คนเราอยู่กันอย่างเงี้ยโยมแต่ที่อยู่อย่างคนฉลาดไม่ได้อยู่งี้เนี่ยพวกเราจะต้องเป็นยังไงอีกแล้วต่อไปเนี่ยหายกินยาเดี๋ยวหายกลับบ้านได้หายจากโลกนี้กลับบ้านเก่าพวกเราโดนหลอกไงโยมแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นโยมพระพุทธเจ้าบอกก่อนเลยว่าอีก3เดือนเราจะนิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านดีใจที่ท่านจะนิพพานโยมไอ้พวกเราเสียใจจะนิพพานพวกเรากลัวจะนิพพานนะคนทั้งหลายเนี่ยกลัวจะนิพพานกลัวจะกลับบ้านเก่าแต่พุทธเจ้านั้นท่านดีใจท่านปรงสังขารในแผ่นดินไหวเลยท่านจะได้กลับบ้านเก่าท่านจะไปนิพพานอานนท์บอกพระองค์อยู่เถอะนะจะได้เป็นมิ่งขวัญต่อคนโตไปที่ยังไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าบอกอานนท์เราแสดงธรรมมา40กว่าปีนี่พอแล้วธรรมะเราเป็นทางดับทุกข์ได้พอแล้วอานนท์สังขารเรานี่เป็นเกียรเก่าคนทิ้งได้แล้วอยู่ต่อไปมันก็ต้องซ่อมแซมมากกว่านี้พอมาอีก3เดือนเนี่ยนิพพานเนี่ยดับอย่างมหาบุรุษพุทธเจ้าพอถึงวาระแล้วเนี่ยพอไปนอนตนระหว่างต้นหลังทั้งคู่นะพุทธเจ้าให้อนนท์ปูสังคตินอนกำหนดเวทนากำหนดลมให้ใจแล้วพระองค์ก็เข้าฌานออกฌานจนจิตของพระองค์ในผ่องใสเวทนาเนี่ยพอเข้าฌานเท่าสมาธิเนี่ยความเจ็บมันจะอยู่เหนือความเจ็บคนที่มีสมาธินี่จะไม่ครวญครางจะไม่ร้องโอดโอยจะไม่ดิ้นทุรนทุรายจะดับอย่างสงบทุกคนโยมนะคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทุรนทุรายยันตายโยมจิตรับไม่ได้รับเวทนาไม่ได้อันนี้จึงว่าพวกพระกรรมฐานญาติโยมที่กรรมฐานเนี่ยเวลาจะดับจิตนิยมดับไปถ้าไม่รู้ว่าดับเมื่อไหร่นะค่อยๆเงียบไปเงียบไงเงียบไปไม่ต้องกินยาแก้ปวดนี่ที่พวกเราดับจิตกันนิยมทั้งพระทั้งชีเนี่ยหมอศิริราชมาอยู่ที่วัดกรรมฐานเนี่ยมาอยู่ประจำเลยมาดูบอกหมอไม่ต้องนะไม่ต้องให้กินยาแก้เจ็บถ้ากินยาแก้ปวดแล้วคนไข้จะติดจะขาดสติพอเรากินเสร็จแล้วก็หายปวดหลับไปอะไรมอร์ฟีนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็โอยอีกเอากินต่อไปผลที่สุดคนพวกนี้หลงไปไหนไม่ถูกเลยไม่รู้ตัวเองทำอะไรบ้างเราบอกหมอไม่ต้องฉีดยาให้เขาสู้กับเวทนาให้พระให้ชีให้ญาติโยมสู้เวทนาสู้ฮะพอเข้าเขาสงบมากเลยพวกเป็นมะเร็งพวกเป็นอะไรเนี่ยธรรมดาหมอจะเห็นว่าพวกมะเร็งนี่จะรุนแรงมากพอสงบเนี่ยดับไปแบบค่อยๆดับเนี่ยหมอศิริราชมาอยู่กับอาตมาที่วัดเนี่ยหมอบอกเคสนี้ไม่มีหรอกเคสนี้โรงพยาบาลไม่มีหมอเชื่อพระเลยบอกใช้ได้อย่างนี้ไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องฉีดยาแค่ปวดค่อยๆดับไปทุกคนที่มาดับอยู่กับอาตมาเป็นอย่างนั้นหมดเลยโยมพุทโธนี่ดับสนิทไม่ต้องทุรนทุรายไม่ต้องกระสับกระส่ายไม่ใหม่มานี่ปวดแต่พออยู่ไปมาเนี้ยยังมาเร่งตายที่วัดในไทย3คนละโยมทั้งโยมทั้งพระเนี่ยค่อยๆดับไปสงบทุกคนจะหมอก็เข้ามาช่วยดูทุกวันแต่ที่เราไปเห็นคนที่ไม่มีธรรมะในคนที่ไม่ยึดเดี่ยวทางพระเนี่ยทุรนทุรายกระสับกระส่ายน่าสงสารทุกคนโยมโอ้โหคนป่วยคนเดือดร้อนทั้งบ้านเลยฮะวุ่นวายหมดจริงๆหมอโรงพยาบาลนะวุ่นวายหมดแค่คนป่วยคนเดียวเนี่ยตัวเองไม่อยากตายอยากจะดิ้นให้หายนะโยม
อยากจะดิ้นให้หายจริงโมโหหมอดาหมอก็ตุกโน่นก็ตุกอยากจะให้พ้นทุกข์แต่ตัวเองไม่มีที่พึ่งทางใจมันหาอะไรไม่ได้อยู่มันอึดอัดขัดเคืองหายใจก็ไม่สะดวกอะไรต่ออะไรมันทุกข์ทรมานไปหมดเนี่ยมันเรื่องใจตัวเองเองที่ทำไม่ได้อยู่อย่าไปโทษใครพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะนิพพานท่านจะนอนอย่างสงบความสุขในบั้นสุดท้ายชีวิตของพระองค์ท่านทำได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยยังไม่รู้จะทำได้แค่ไหนนะนายโยมนะเจ็บไม่รู้จะอดทนได้แค่ไหนที่ไม่ทำให้ลูกหลานเดือดร้อนถ้าเราจะดับจิตเนี่ยเราจะทำใจได้แค่ไหนที่ทำตามพระพุทธเจ้าที่ดับอย่างสงบที่มีพระครองใจอยู่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ได้นะสิ่งนี้โยมแก้วแหวนเงินทองเนี่ยโยมใช้ความเพียรหาได้ด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาเพราะมันเป็นของหยาบใครๆก็หาได้โยมมันยังไม่วิเศษยังไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่ไอ้สิ่งที่หายากนี่คือใจของเราที่สงบสุขที่ทำระปล่อยวางที่ทำจิตให้เข้มแข็งต่อทุกขเวทนาในสิโยมมันเป็นของละเอียดอ่อนที่ต้องสร้างให้มีในใจเรานะโยมแต่ให้คนอื่นสร้างเราไม่ได้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องจริงนะโยมนะที่เราจะต้องเจอกันนะหรือไม่ต้องพูดโยมถ้าไม่พูดโยมก็ต้องมีทุกข์อยู่ดีเนี่ยพวกเราก็ต้องมีทุกข์ดีเราควรพูดกันไว้ซะก่อนเพื่อเราจะได้มีทางไปฮะตอนนี้โยมจะไปไม่ไปก็เรื่องของโยมแต่เราต้องเจ็บแน่ต้องแก่แน่ต้องตายแน่แต่โยมจะยึดหลักธรรมะเป็นเรือนตายหรือไม่ยึดก็เรื่องของโยมแต่ถ้ายึดโยมจะอยู่อย่างสงบสุขไปอย่างไม่เดือดร้อนต่อชีวิตแต่ถ้าโยมลบโมโทสันเอาไปอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายต่อไปบั้นปลายชีวิตเราจะไม่มีที่พึ่งเลยที่ว่าโกรธตายไปนรกโลภตายไปเป็นเปรตเนี่ยหลงตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคือหลงนี่มันไม่รู้ตัวน่ะไอ้ที่ประเภทที่พุทโธพุทโธพุทโธยันขาดใจตายนี่ไปเป็นเทวดาไอ้ประเภทที่ไม่รู้เรื่องคลอกไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อดีตที่ทำไว้นั่นเอาไปหมดเลยโยมไอ้ที่สองวันสามวันไม่รู้เรื่องอย่างออกซิเจนอยู่คลอกไอ้นั่นน่ะหลงตายอดีตอยู่กับอดีตถ้าทำบุญก็บุญไปถ้าทำไม่ดีก็เอาไม่ดีไปนิมิตของเก่าทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นคนเราจะดับจิตเนี่ยเอาอดีตไปโยมแต่คนที่ดับจิตโดยศีลสมาธิเนี่ยเอาปัจจุบันไปนะคนที่ไม่หลงตายเนี่ยเอาปัจจุบันไปคือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้ว่าทุกอย่างใครพูดอะไรรู้ใครทำไงรู้พระมาแสดงธรรมหรือจิตใจยังไงเนี่ยรู้ยันดับจิตเนี่ยก็เรียกว่าเอาปัจจุบันไปคือเอานิพพานไปเอาสวรรค์เอานิพพานไปแต่ประเภทที่ตายแล้วหลงไม่รู้ตัวเนี่ยตายแล้ววุ่นวายใจกระสับกระส่ายพวกนี้ร้อนมากหนาวมากหิวมากพวกนี้เรียกว่าเอานรกไปตายด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้จึงว่าเนี่ยจึงว่าเราไม่ปลดเกษียณตัวเองหรอกโยมนะปลดเกษียณแต่เพียงทำงานแต่ความดีนี่เราไม่ปลดเราต้องสร้างเราต้องทำเรามีงานชนิดหนึ่งแล้วโยมงานทำใจของพวกเราที่งานจะกอบกู้พุทธศาสนาในใจเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้โยมจิตเราเนี่ยต้องเรียนรู้โยมถ้าเราไม่เรียนรู้จิตเราเนี่ยเราจะหลงจิตตัวเองหลงโกรธหลงโลภหลงรักหลงชังหลงวุ่นวายใจเนี่ยเราไม่เรียนรู้จิตตัวเองคนที่ขี้โกรธนี่คนไม่เคยเรียนจิตตัวเองคนที่กังวลนอนไม่หลับนี่ไม่เรียนจิตตัวเองคนที่ห่วงยังทำใจไม่ได้เนี่ยคือคนไม่เคยเรียนจิตตัวเองคือคนไม่เรียนธรรมะนั่นเองเมื่อคนไม่เรียนจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองก็กลายเป็นคนโลภโกรธหลงไหวมากกลายเป็นคนเปราะบางเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่คนที่กินเหล้าเนี่ยเขาเรียกว่าคนอ่อนแอคนสูบบุหรี่นี่คนอ่อนแอคนเล่นการพนันนี่คนอ่อนแอคนที่เห็นเหล้าแล้วไม่กินคนเข้มแข็งคนที่ไม่ยอมสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่นั่นนี่คนเข้มแข็งคนที่ไม่โกรธนี่คนเข้มแข็งนี่คือคนเข้มแข็งคือคนสติดีสมาธิไม่ใช่ว่าคนกินเหล้าจะเข้มแข็งคนจะเล่นการพนันคนขี้โกรธคนอ่อนแอทั้งนั้นคนพวกนี้จิตใจไม่ได้พัฒนาเลยอ่อนแอตั้งแต่เกิดมาเลยโยมยิ่งแก่ตัวยิ่งอ่อนแอใหญ่ตายเลยโยม
นะกินหำรุ่งหำค่ำเนี่ยเรียกอ่อนแอมากเลยไม่สามารถจะข่มอารมณ์ไม่สามารถจะหักใจไม่สามารถจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเลยเอาเล่าเป็นที่พึ่งอย่างเดียวเนี่ยเรามาได้เป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้หลักอะไรกลับไปก็น่าเสียดายชีวิตฉะนั้นเรื่องอย่างนี้โยมเราควรไม่ให้ใครหลอกเราไม่ดีเหรอตัวเราก็ปลงตัวเราเนี่ยไม่มีใครหลอกเราใช่ไหมโยมพิจารณาเดี๋ยวหูมันก็มีขี้หูตามันก็มีขี้ตาฟันมันก็มีขี้ฟันจมูกมันก็มีขี้โมกหัวมันก็มีขี้หัวตัวมันก็มีขี้ตัวแล้วใครจะหลอกเราล่ะพอเรารู้อย่างนี้เอ๊ะมันก็ขี้ทั้งตัวแล้วใครจะหลอกเราได้นะไอ้ฟันนี่มันก็หลุดไปแล้วมันก็หลุดไปแล้วมันก็จะหลุดต่อไปผมนี่มันก็งอกมันก็จะงอกต่อไปหนังนี่มันเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวต่อไปอะไรๆมันที่เสื่อมมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆใครจะหลอกเราโยมตัวเราไปหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองก็ทำไงผมดำก็ยอมให้มันผมขาวก็ยอมให้มันดำก็หลอกตัวเองหนังมันเหี่ยวก็จะไม่ให้มันเหี่ยวเงี้ยคือเราต้องยอมรับสภาพว่ามันหลอกกันไม่ได้คนเราเนี่ยมันหลอกตัวเองไม่ได้หลอกคนอื่นได้ตัวเองหลอกไม่ได้เราต้องหลอกตัวเองไม่ได้แล้วเรารู้จริงรู้แจ้งแล้วว่าฉันไปโรงพยาบาลบอกลูกบอกหลานนะถ้าฉันกลับมาจากโรงพยาบาลได้ฉันก็มาอยู่กับเธอต่อแสดงว่าฉันยังไม่ตายแต่ถ้าฉันไม่กลับโรงพยาบาลฉันก็ลาทุกคนแล้วนะถ้าฉันไม่หายฉันก็ไม่กลับมาแล้วฉันไปแล้วนะที่ชอบที่ชอบลามันเลยโยมเรื่องอะไรจะคิดกลับบ้านนะเรื่องอะไรจะคิดกลับบ้านถ้าคิดกลับบ้านก็หลอกตัวเองกันเนี่ยทั้งที่หมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แต่เราจะตายเราเรื่องหลอกตัวเองเลยแล้วก็ให้คนอื่นหลอกเราอีกไปโรงพยาบาลเราลาเลยนะถ้าหายฉันก็กลับนะถ้าไม่หายฉันก็ไปแล้วนะทุกคนนะลาไปก่อนนะมันยังนึกว่าฉลาดหน่อยคนนี้แล้วคนที่พูดอย่างเงี้ยฉลาดและโง่โยมไอ้คนที่พูดฉันไม่อยากตายนะฉันจะกลับมานะจะมาทำโน่นทำนี่ต่อนะโอ้ขนาดจะตายเลยยังจะทำโน่นทำนี่ต่ออีกยังจะมาก่อหิดจับปูนต่ออีกก็มันหลงแค่ไหนโยมคนเราเมื่อหลงอย่างนี้จะเรียกว่าคนฉลาดคนรู้ได้ไหมโยมแล้วหลงก็เยอะนะเนี่ยทำไงโยมหลงก็เยอะไม่ใช่น้อยโยมพูดถึงเคสนี้ละหลงก็ไม่ใช่น้อยละโยมประเภทที่คิดว่าหายทุกคนคิดว่าไม่ตายทุกคนคิดว่ากลับบ้านได้ทุกคนหมอก็ไม่รู้จะทำไงจรรยาบรรณหมอก็ตกหายหลอกยันตายโยมป้องสุดท้ายจึงไม่รู้ว่านี่เราตายแล้วนั่นเราตายจดสุดท้ายจึงรู้ว่าโอ้ในลูกหลานหมอมันหลอกกูยันตายเลยนะมันน่าจะบอกกูก่อนกูไม่ได้ทำบุญไว้เลยเนี่ยคิดว่าหายแล้วเนี่ยแล้วหายก็ไม่คิดจะทำบุญโยมคนพวกนี้นะหลงนะหายก็ไม่ทำบุญอยู่กับลูกกับหลานตอบพอป่วยก็ไม่มีโอกาสจะทำบุญฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะเนี่ยไม่มีใครหลอกเราเลยอยู่ว่าเจ็บเนี่ยนะโยมนะขนาดคนหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยอยู่ฝั่งวัดตังฐานเนี่ยเดินลงเรือข้ามฝั่งมาโรงพยาบาลนะโยมมาผ่าตัดมาดีๆเนี่ยกลับไปเอาข้อหามศพไปเพราะโอ้โหมันอันนี้จังจริงๆเลยเนี่ยเดินมาเนี่ยมาผ่าโรงพยาบาลกลับไปเอาศพกลับไปเนี่ยยังไม่แก่ไม่เท่าเลยยังไม่จบไม่ปลดเกษียณอายุ40กว่าๆนั่นไม่ได้ลาใครเลยโยมแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคิดว่าจะผ่าเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วคนขนาดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยจะเอาอะไรไปโยมฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจก็จะต้องถูกธรรมทุกสิ่งทุกอย่างหลอกเราแต่ให้บอกเลยหมอบอกฉันนะแต่เราต้องทำใจได้นะบางคนพอหมอบอกกินอะไรไม่ลงเลยกันนี่ตายเร็วเลยหมอก็กลัวพอหมอบอกว่าอีก6เดือนนะเตรียมตัวจำหน่ายไปเที่ยวได้โอ้กันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งโยมคนสุพรรณบุรีลูกชายไปอาจารย์อยู่ศรีอยุธยามาบวชอยู่ที่วัดสังฆทานก็พาแม่เข้าวัดแต่แล้วก็ตอนหลังก็สึกไปแค่ก็เข้าวัดมาเรื่อยฮะตอนหลังอาตมาก็ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่วัดสังฆทานเพราะว่าเห็นเขามีความรู้หน่อยก็ตั้งให้เขาคุ้มครองหนังสือลงพิมพ์ที่วัด
แม่ป่วยมาผอมมาเลยอายุสัก50กว่ามาบอกโยมเป็นอะไรเนี่ยเป็นมะเร็งอ้าวเป็นมะเร็งก็ตายสิเราก็พูดกันก็ตายสิงั้นแล้วโยมกินยาอะไรไม่ได้กินยาอะไรหรอกก็หมอเขาไม่ให้กินแล้วอ่ะเพราะว่ามันขั้นสุดท้ายแล้วขั้นผ่าตัดไม่ได้แล้วแล้วโยมทำงานบอกฉันไม่กลัวตายหรอกฉันจะนั่งสมาธิฉันจะสวดมนต์ฉันจะถือศีลเออดีนะโยมแต่เรามานึกเสียดายว่าแม่โยมนี่นะคนดีๆคนจะทำบุญก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้เอ้าแต่เขาเข้มแข็งโยมไม่กลัวนะบอกไม่กลัวตายมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแกก็กลับบ้านแกไปฮะแกพูดอะไรก็กลับธรรมดาแกอ้วนท้วนแข็งแรงแกเป็นคนทำนาได้แข็งแรงอ่ะเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหมดแหละตัวเองเป็นชาวนากลับไปวันหลังพอได้อีกสักปีหรือครึ่งปีแกมาเอ๊ะมาอ้วนท้วนสมบูรณ์เอ้าไม่ตายนึกในใจตายโยมหายเหรอหายเอ้าหายได้ไงล่ะบอกฉันไปกินยาวัดอะไรวัดสมโพธิ์อะไรทางโน้นฉันก็นึกว่าฉันตายเหมือนกันไปเอายามาหม้อนึงเอามากินแล้วถืออุโบสถด้วยฉันนั่งสมาธิใหญ่เลยบอกตั้งแต่วันรู้ว่าหมอไม่ผ่าตัดแต่นี่ฉันนั่งแต่สมาธิสวดมนต์ตายเป็นตายเกิดมาแล้วตายมันบุญช่วยโยมพอแกกินไอ้ยาหม้อนั้นน่ะมันลุกออกเหม็นหมดเลยทั้งศาลาวัดคนถืออุโบสถกลับบ้านเกลี้ยงเลยอยู่ไม่ได้บอกมันลุกออกเป็นเนื้อเลือดเหลืองอะไรมันออกน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาเป็นชิ้นแกบอกหายเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ตายเลยสี่ห้าปีเลยโยมอาตมาว่ามันบุญของแกนะถ้าแกไม่ปฏิบัติธรรมะอาตมาว่ายามันก็ไม่หายนะกลายเป็นยานั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาให้หายทุกวันนี้อาตมาเลยขอตำราได้ไหมก็เอาไว้ให้คนกินที่บางคนก็ดีขึ้นแต่บางคนเป็นมากก็ตายโยมแต่ว่าแกไม่ตายเนี่ยมีมะเร็งเนี่ย3คนอาตมาเห็นนักปฏิบัติที่ไม่ตายที่ชลบุรีคนหนึ่งไปผ่าตัดบอกหลวงพ่อฉันไปผ่าตัดนะ2คนเป็นแม่ค้าเขามากรุงเทพผ่าตัดให้คนหนึ่งผ่าตัดเสร็จคนหนึ่งบอกเอ้าโยมไม่ผ่าตัดหมอเขาไม่ผ่าฉันลามหมดแล้วหมดลูกลามหมดแล้วไอ้คนหนึ่งมันยังเป็นใหม่เขาตัดได้แต่ฉันไม่ตัดเอ้าเราก็นึกใจนี้ก็ตายสิเนาะเอ้โยมธรรมะมันตายง่ายทั้งนั้นเลยเนาะแกก็นั่งกรรมฐานยาโยมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เพราะหมอไม่พาแล้วแกรู้เวลาร้อนเนี่ยโยมต้องใช้พัดลมเป่าเลยเนื้อตัวนี่เกรียมหมดนะยาอะไรดีก็กินอาตมาก็ให้ยาหายาให้แกกินมั่งแต่บอกดีที่สุดคือกรรมฐานทำไปทำมามันหายด้วยยาอะไรไม่รู้ยังไม่ตายทุกวันนะโยมต้อง 5-6 ปีแล้วยังกลับมาแต่งตัวแต่งเนื้อสวยเหมือนเดิมเอ้ามันหมอไม่พาตัดเนี่ยยังรอดได้ธรรมะช่วยได้โยมกำลังใจเนี่ยคนหนึ่งเชียงใหม่คนนั้นแม่ลูกสาวเป็นนางงามเชียงใหม่มาประกวดที่เมืองกรุงเทพได้ที่2เป็นมะเร็งมาตรวจกรุงเทพมาอุลตราซาวมาเอ็กซเรย์บอกต้องกลับผ่าตัดไปเจอกับธรรมะตอนนั้นธรรมะไปอยู่ถ้ำกระเป๋าชุมพร3ปีธรรมะไปจำพรรษาในถ้ำแกก็ไปเยี่ยมในถ้ำเข้าไปในป่าลึกตรง4ต้อง8กิโลเข้าไปก็ไปค้างอยู่อาตมาคืนก็ให้นั่งสมาธินั่งกันทั้งคืนนะโยมรู้ว่าไปมะเร็งอาตมาชวนนั่งทั้งคืนเลยนั่งกรรมฐานกันนั่งกรรมฐานเข้ากรรมฐานคุยกันไปนั่งกันไปตลอดยันสว่างไม่ได้นอนกันลุงกันเช้าก็ออกมาจากป่าแกก็กลับมาปวดกรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพหมอบอกเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงเนี่ยเลยไม่ได้ผ่าตัดในทุกวันนะโยมยังอยู่แล้วเนี่ยต้องร่วม20ปีแล้วเรื่องเนี้ยนี่สมาธิโยมฉะนั้นยังว่าคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกนะฉะนั้นถึงว่าเราต้องเตรียมใจเราต้องมีธรรมโอสถรักษาใจเรานะมีปีติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมโอสถรักษาใจเราโรคที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาจึงไม่หายโรคบางอย่างเนี่ยรักษาจึงจะหายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไงก็ไม่หาย
ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะเมื่อออกไปสู่ชาวโลกไปอยู่กับครอบครัวและโยมขอให้ทำใจให้เป็นให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาขันธ์ห้าไวมากๆว่าขันธ์ห้าร่างกายของคนเรานั้นไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีทุกคนเกิดมาเพื่อมาทำความดีโยมเพื่อมาศึกษาพระไตรเพื่อมาศึกษาธรรมะนี่อายุพวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมะมาศึกษาทานศีลภาวนาแล้วก็เอาไปตายแล้วไปจากชาตินี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดใหม่มาศึกษาใหม่จนชาติสุดท้ายคือไปนิพพานถ้ายังไม่ไปนิพพานก็เกิดดีไปก่อนเกิดมาสร้างบารมีโยมมนุษย์นี้โลกนี้มันเป็นเหมือนโรงละครหรือมันเป็นที่แสดงชีวิตกันฉะนั้นโอกาสของพวกเราก็คือคนโอกาสที่จะได้ดีไปก็คือพวกประเภทที่มีธรรมะพวกที่รู้ใจตัวเองโยมนะเรียนรู้ใจตัวเองเรียนรู้ว่าโกรธนี่มันไม่ดีพยายามหักใจไม่โกรธรู้ว่าใจที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพยายามฝึกใจเนี่ยให้เกิดขึ้นให้มีสติให้มากขึ้นให้มีความรู้ให้มากขึ้นให้มีความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งให้มากขึ้นเราจะได้เอาความรู้เนี่ยไว้เป็นวิชาดับทุกข์ของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนอกจากพระรัตนตรัยของเราฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้มาพูดเนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะพูดเรื่องอื่นมากไปกว่าสิ่งความจริงนะที่เราจะต้องประสบพบสัจธรรมเพื่อความไม่ประมาทโยมเพื่อความไม่หลงตัวไม่ลืมตัวเพื่อความไม่ทะเยอทะยานไปฝันอะไรอีกคือสิ่งดีที่เราจะไปฝันคือพระพุทธศาสนาเป็นแกนใจของพวกเราโยมไม่มีอะไรดีกว่านี้โยมจะเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์จะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายจะไปไหนมาไหนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็อาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยขนขวายให้เกิดขึ้นก็จะมีเรือนแก้วเรือนใจที่ดีในชีวิตบ้านปลายของเราทุกคนทุกคนนะอยากอยู่กับโรคในแง่ดีอยู่ไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากตายทุกคนอยากอายุยืนแต่ว่าบุญล่ะเราทำของเราไว้สมบูรณ์หรือยังความอยากพวกนี้เราต้องมีบุญด้วยนะมันจึงจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะเคยทำสมาธิไหมเคยนั่งสมาธิกันทุกคนไหมเคยไหมเคยนะเคยไหมโยมเคยนะใครไม่เคยมั่งคนเคยดีกว่าคนเคยยกมือคนเคยยกมือคนไม่เคยเองก็นั่งกันเยอะนี่นะแสดงว่าผ่านชีวิตที่สงบมาแล้วนั่งแล้วมันสงบดีไหมรู้ใจตัวเองไหมเวลาโกรธแล้วรู้ทันไหมทันไหมโยมทันนะห้ามได้ไหมได้นะได้ไหมโยมใครเป็นโทสะจริตมั่งนะโทสะจริตต้องกรรมฐานเยอะแต่พวกโกรธเก่งๆเนี่ยกรรมฐานดีนะคนโกรธเก่งๆเนี่ยกรรมฐานดีอย่าทิ้งกรรมฐานโยมนะกรรมฐานเนี่ยยิ่งโกรธยิ่งภาวนาแล้วมันจะชนะโยมมันไอ้ใจคนเราเนี่ยมันหัวเดียวหัวต่อทำความดีเนี่ยไอ้ชั่วมันจะมาผลักดันฮะมันเป็นพยามารมันจะเอาให้เราไปชั่วกับมันให้ได้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะเหมือนพระพุทธเจ้าจะสำเร็จมันจะมีมารมามากเลยพวกเราจะทำความดีในชั่วมันจะพยายามดึงให้เราชั่วให้ได้แต่ไอ้ตรงนี้ถ้าเราชนะมันได้ปัญญาเกิดเลยคราวนี้ไม่ตามมาแล้วแต่ถ้าเราแพ้มันเราไปเลยคราวนี้ไม่อยากเข้าวัดเลยคราวนี้ถ้าแพ้กิเลสมันเอาอยู่เลยคราวนี้มันใช้เราตายเลยเงี้ยหลงเลยเสร็จเลยเนี่ยบางคนปลดเกษียณแล้วไปมีเมียน้อยอยู่ข่าวลูกข่าวหลานโอ้ยมันใช้จนแทบตายเลยเงินบำนาญไม่ต้องทำไรเราไม่ต้องทำบุญเราไปเลี้ยงมันหมดเลยน่าสงสารน่ะไอ้ลูกมันด่านะลูกชายมันน่ะเรียนจบปริญญาแล้วมันเขียนหนังสือด่าพ่อมันหน้ามันเขียนด่าอย่างผู้หญิงด่าผู้ชายอ่ะ
ด่าพ่อมันหน้านั้นนี่มันโกรธพ่อมันมากเราบอกเนี่ยกรรมของลูกต่อไปลูกมันก็เป็นอย่างนั้นอีกลูกมันก็เป็นอย่างพ่ออีกก็ทำไงอ่ะไอ้ลูกมันก็จะด่าไอ้หลานเนี่ยด่าลูกอีกเนี่ย